พอกระดูกทับมันจะต้องดึงออกถูกไหมถ้าไม่ดึงออกมันจะแก้ได้ยังไงอาการสะบักเนี่ยเป็นอาการปลายเหตุใช่ไหมปลายเหตุที่แสดงออกมาถูกไหมปลายเหตุที่เอาแต่อะไรน้ำร้อนน้ำร้อนมาคลุกถุงน้ำร้อนคลุกให้แล้วก็มานอนนวดแค่นั้นอ่ะอืมแล้วใส่เครื่องใช่ซาวให้ไม่กี่นาทีประมาณ15นาทีที่ไหนลาโมราเวทว่าเรามี15นาทีจังอยู่ชายภูมิเนี่ยก็อ๋อโอเคชายภูมิเขาจะนัดสามเดือนค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกมันเป็นปัญหาทั้งระบบกล้ามเนื้อข้อต่อเนาะแล้วมันจะหายไหมหายค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้หายได้แต่ต้องเพราะหมอรู้แล้วว่าที่สิ่งที่หนูผ่านทำผ่านมาเขารักษายังไม่ถูกวิธีกระดูกคอหนูมันกดอยู่แต่เขาไม่ปรับกระดูกคอไม่ดึงกระดูกใช่ใช่นี่ไงคือจุดอ่อนที่ทำให้พลาดหมอเส้นเขานวดก็ชั่วโมง2ชั่วโมง300เรื่องการนวดก็อยู่ไปได้ประมาณใช่เพราะว่าที่หมอบอกไงที่สะบักมันเป็นปลายเหตุแต่ต้นตอเนี่ยมันกดอยู่ตรงคอพอกดอยู่ตรงคอคุณไปนวดตรงเนี้ยมันก็คลายได้ระดับหนึ่งแหละแต่ที่มันไม่หายเพราะอะไรก็ตรงเนี้ยมันยังไม่ออกอ่ะมันไม่ออกรู้หลักการใช่ป่ะที่คอมันไม่ได้ออกอ่ะมันจะหายได้ยังไงถ้าเราเอากระดูกคอหมอจะรอเพื่อการผ่าตัดทำไมกายภาพทำไมไม่ดึงคอไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะไม่เป็นไรไอ้ร้าวชาลงแขนนี่ตลอดเวลาไหมครับหรือว่าไม่ค่ะยังไม่ถึงขั้นแต่ทำไมงานหนูนอนอ่ะหนูนอนไปนอนมาเส้นมันกระตุกตุ๊กอันนี้เขาเรียกเริ่มเรียกอะไรเส้นประสาทจากคอที่ลงมาเลี้ยงแขนมันเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมากขึ้นมันจะกระตุกแต่เลี้ยงซ้ายอย่างเดียวเลยใช่เข้าใจนอนไปมาก็ที่เมื่อกี้หมอให้คุณเงยอ่ะมันจะปวดร้าวลงแขนเลยใช่คือมันแทงเส้นประสาทอยู่ลูกพอแทงมากๆเส้นประสาทมันก็เกิดการอักเสบนี่เส้นประสาทที่คอเนี่ยมันลงมาเลี้ยงแขนเหมือนปั๊มน้ำอยู่ที่คอแล้วสายน้ำมาเลี้ยงทั้งแขนนี่พอที่คอมีปัญหามันก็เลยลิ้นหน่อยกระตุกอีกหน่อยก็แกะขาจะไอแขนจะรีบแล้วมือจะรีบแล้วก็กำแรงกำมือจะอ่อนลงอัมพาตนี่ไงสิ่งที่ผิดพลาดคือเต็มที่คอไม่หรอกหนูป่วยอย่างเดียวกลัวเป็นอัมพาตนั่นแหละเพราะว่าเขาทำรักษาไม่ถูกต้องหมอเขาก็จะถามอยู่ว่าจะผ่าไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเก้าอี้ตัวตรงไม่ผ่าไม่ต้องผ่าครับเดี๋ยวนี่คือความเก้าอี้